ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือใจสานพลังสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติในรายการสานใจสานพลังภาคเหนือสุนิบุญนันท์นักข่าวสุขภาวะภาคเหนือรายงานค่ะสำหรับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่4มิถุนายนพุทธศักราช2562พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรายร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนพร้อมผลักดันบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองนางสาวรัชนีไตรตรึงโกศลพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนการประชุมสมัชชาสตรีและก็สมัชชาครอบครัวจังหวัดเชียงรายประจำปีพุทธศักราช2562เมื่อเวลา 9:30 นของวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2562ที่ห้องประชุมบุษราคำโรงแรมวังคำถนนพหลโยธินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยมีคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาครอบครัวคณะอนุกรรมการจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัดคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงรายกลุ่มสตรีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงรายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน18อำเภอก็เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้กว่า200คนเลยนะคะค่ะเพื่อให้ความเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะต่อการจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดพร้อมทั้งผลักดันให้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้กระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว2550อย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรายก็ในฐานะอนุกรรมการและก็เลขานุการได้กำหนดให้มีการจัดประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดเป็นประจำทุกปีนะคะตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและก็ประสานงานสถาบันครอบครัวแห่งชาติพุทธศักราช2551แล้วก็ตามคำสั่งคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติที่1ทับ2560ก็โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะได้ทบทวนบทบาทหน้าที่การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนสร้างความรู้ด้านสตรีและก็ครอบครัวการทำงานในท้องถิ่นตลอดจนระดมความคิดเห็นและก็แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาสตรีและก็ครอบครัวเพื่อเป็นฐานสำหรับการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสตรีและก็ครอบครัวต่อไปค่ะซึ่งการประชุมในครั้งนี้ก็ได้กำหนดประเด็นหลักๆโดยพิจารณาจากสถานการณ์ปัญหาครอบครัวในพื้นที่จังหวัดเชียงรายในประเด็นดังนี้นะคะ 1. การสื่อสารในครอบครัวเชื่อมสัมพันธ์ทุกช่วงวัย 2. เรื่องเพศคุยกัน 3. ได้แนวครอบครัวรู้ทันสื่อภายใต้การขับเคลื่อนการพัฒนากลไกพัฒนาครอบครัวในระดับพื้นที่ค่ะนอกจากนี้ประธานในพิธีก็ยังได้มอบเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับดีเด่นและก็ระดับดีประจำปีพุทธศักราช2560ให้แก่ศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนจังหวัดเชียงรายจำนวนด้วยกัน73ศูนย์นะคะเพื่อเพิ่มศักยภาพของพลังสตรีและก็ครอบครัวกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปอีกด้วยค่ะสุนีบุญนันท์นักข่าวสุขภาวะภาคเหนือรายงานค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังและก็ผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติตลอดมานะคะขอให้มีความสุขและก็มีสุขภาพที่แข็งแรงกันทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสานใจสานพลัง